สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสัวพี่น้องชาวคแมร์มิงกาลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกันนะครับผมอาจารย์ไก่นรันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่16สิงหาคม2564ซึ่งตรงกับวันจันทร์ขึ้น8ค่ำเดือน9ปีฉลูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่รักดารานักร้องนะครับกับพิธีกรดีเจและนักพากย์นะครับที่เพิ่งประกาศยุติความสัมพันธ์แบบสามีภรรยานะครับคงไว้เพียงสถานะแค่เพื่อนนะครับระหว่างคุณวิเชียนกุศลมโนไมหรือดีเจเพชรจ้านะครับและคุณหันษาจึงวิวัฒนวงศ์หรือคุณนิวเคลียร์นะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับเรามาดูกันว่าเรื่องราวของทั้งสองคนจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับแล้วจะมีโอกาสกลับมารักกันเหมือนเดิมได้หรือไม่นะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มที่ดีเจเพชรจ้านะครับคุณวิเชียนกุศลมโนไมเกิดเมื่อวันที่29มกราคม2522นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นดีเจประจำคลื่นวิทยุ 95.5 นะครับ Virgin Hits นะครับพิธีกรรายการบันเทิงหลายรายการนะครับแล้วก็เป็นนักภาพยนตร์ด้วยนะครับเข้าสู่วงการจากการชักนำของคุณไก่วรายุทธมิรินทะจินดานะครับซึ่งเป็นผู้จัดละครนะครับโดยให้ทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็เป็นดีเจประจำขึ้น Virgin Hits นี่แหละครับรวมทั้งนะครับได้เข้าประกวดดีเจหน้าใหม่นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ในรายการด้วยนะครับคบหาดูใจกับนักร้องวง G20 นะครับคุณนิวเคลียร์มามากกว่า11ปีนะครับแล้วก็แต่งงานกันเมื่อพ.ศ. 2560นะครับก่อนเกิดเหตุรักร้างนะครับโดยมีพยานรักเป็นบุตรชาย1คนคือน้องไทก้านะครับเด็กชายมหาสมุทรกุศลมโนไมยนะครับคุณเพชรดีเจเพชรจ้านั้นเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับในระดับมัธยมนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับรถนิยมนะครับส่วนตัวชอบสะสมรถซุปเปอร์คาร์นะครับซึ่งมีมากกว่า10คันนะครับแล้วก็มีนาฬิกาหรูมากกว่า100เรือนนะครับมาดูในส่วนของคุณนิวเคลียร์หันษานะครับจึงวิวัฒนวงศ์นะครับเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคม2532กรุงเทพมหานครนะครับมีอาชีพเป็นดารานักแสดงนะครับแล้วก็เป็นนักร้องวง G20 นะครับเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณอุ้มลักษณานะครับวัฒนวงศ์สิรินะครับคบหาดูใจกับดีเจเพชรจ้าเมื่อ2553นะครับมีผลงานในละครหลายอย่างนะครับซิทคอมด้วยภาพยนตร์ด้วยนะครับถือเป็นกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่บุกตลาดเกาหลีในช่วงต้นๆ นะครับด้านการศึกษานั้นคุณนิวเคลียร์นั้นเคยเรียนที่บดินทร์เดชาสิงหเสนีในระดับมัธยมนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีที่คณะนิเทศศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่พ.ศ. 2552นะครับเป็นนักร้องวง G20 นะครับภายใต้สังกัดโมโนมิวสิกนะครับเพิ่งประกาศผ่านสื่อนะครับขอลดสถานะดีเจเพชรจ้าจากสามีคนรู้ใจนะครับเหลือเพียงคำว่าเพื่อนนะครับมีพยานรักด้วยกัน1คนคือน้องไทก้ามาเด็กชายมหาสมุทรกุศลมโนไมนะครับต้องช่วยกันดูแลต่อไปนะครับมาดูพื้นดวงชะตากันนะครับดีเจเพชรจ้านะครับวิเชียนกุศลมโนไมนั้นเกิดเมื่อวันที่29มกราคม2522ตรงกับวันจันทร์ขึ้น2ค่ำเดือน3ปีมะเมียนะครับอายุปัจจุบันคือ42ปี6เดือนกับ18วันนะครับอายุย่าง43ลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่จิตใจดีนะครับอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารรักศิลปะนะครับไม่ชอบทำอะไรอยู่กับที่แต่งตัวดีดูดีมีเสน่ห์นะครับเดือนเกิดนั้นมีดาวองคารกุมก็หมายความว่าเป็นคนทำอะไรรวดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งนะครับเชื่อมั่นเองชอบความท้าทายไม่กลัวใครตรงไปตรงมารักพวกชอบทำมากกว่าพูดนะครับตัดสินใจเร็วเกิดมาไม่ลำบากนะครับในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่เพราะว่าได้เหตุที่ว่าอัตตะนั้นไปกระทบ11ราชาโชคนะครับเป็นคนขยันมากินเก่งนะครับด้วยเหตุที่ตนุไปกระทบกรรมะแล้วก็กระดุมพระนั้นไปกระทบลาภะนะครับมีความโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับด้วยกรรมะนั้นมี11ราชาโชคลาภะมี14จักรพรรดิและทาสามีมหาอุดนะครับแปลว่ากิจการและความมั่นคง
จะเป็นมากกว่าศิลปินนะครับจะต้องมีธุรกิจเป็นของตนเองแน่นอนนะครับเพราะว่าทาสานั้นมีมหาอุดแล้วก็จุดที่เป็นราพะมี14จักรพรรดินะครับในดวงชะตาจะเป็นคนหากินหาเงินเก่งนะครับและเชื่อมโยงกับธุรกิจงานกลางคืนด้วยนะครับเพราะว่าทานังนั้นไปกระทบกระลุมพระและไปกระทบพยายะนะครับความรักและความเป็นคู่ครองกันนะครับมาดูความรักดาวศุกร์นั้นค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ไม่กระทบสมบัติแล้วก็เป็นมนตรีในทางรักษาในเรื่องของความเป็นครอบครัวนั้นต้องถือว่าได้ครึ่งเสียครึ่งนะครับส่วนดีก็คือพันธุนั้นเป็นมนตรีนะครับส่งเสริมนะครับส่วนเสียก็คือพันธุนั้นไปกระทบทาสีแปลว่าความเหนื่อยยากนะครับจุดมั่นคงคู่คือราพะนั้นถือว่าค่อนข้างจะเสียหายนะครับเพราะไปกระทบหินะแปลว่าความไม่ดีทั้งหลายนะครับแล้วไปกระทบทาสาแปลว่าเหนื่อยในอังควิชานะครับคู่ครองปัตตานีนั้นจุดนี้สำคัญนะครับมีปัญหาเรื่องคู่โดยตรงนะครับมีความรุ่มร้อนนะครับแล้วก็มันซ้อนด้วย11ราชาโชคเนี่ยหมายความว่าอาจจะหมายถึงการแต่งงาน2ครั้งก็ได้นะครับและยังไปปัตตานียังไปกระทบมหาอุบาทตัวหนึ่งด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องคู่นะฮะมาดูในส่วนของคุณนิวเคลียร์นะครับหันษาจึงวิวัฒนวงศ์นะครับเกิดวันที่19ธันวาคม2532นะครับตรงกับวันอังคารแรม7ค่ำเดือนอ้ายนะครับเดือน1ปีมะเสงนะฮะอายุปัจจุบันคือ31ปี7เดือนกับ28วันนะครับอายุย่าง32ลักษณะวันที่เกิดเป็นคนเกิดวันอังคารนะครับเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วคล้ายๆนิสัยเดือนของคุณเพชรจ้าเลยนะครับตัดสินใจเร็วกล้าได้กล้าเสียเดือนเกิดมีดาวอาทิตย์กุมนะครับหมายความว่ารักความก้าวหน้ามีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจชอบการบังคับบัญชานะครับใจคอกว้างขวางชอบช่วยเหลือชอบทำอะไรใหม่ๆทันคนรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมนะครับใจร้อนเป็นบางคราวทิฐิมานะแรงกล้าไม่ค่อยยอมคนรักเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับมีความเป็นผู้นำเลยแหละนะครับเกิดมาไม่สบายด้วยเหตุที่อัตตะไปกระทบพยายะนะครับแล้วอยู่มีกำลังเทวดาที่เป็นดาวเสาร์อยู่ต้นดวงนะครับเป็นคนขยันทำมากินเก่งนะครับด้วยตนุไปกระทบกรรมะแล้วก็กระลุมพระไปกระทบราพะนะครับจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจากความสามารถของตนเองแน่นอนนะครับเพราะว่าทาสีมี14จักรพรรดิและทาสามี11ราชาโชคนะครับเรื่องความมั่นคงของหน้าที่การงานค่อนข้างดีมากและมั่นคงมากด้วยนะครับด้วยสุภะนั้นมีมหาอุดนะครับเรื่องความรักและความเป็นคู่ครองกันบ้างนะครับความรักดาวศุกร์นั้นไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับเหนื่อยเรื่องความรักเหลือเกินนะครับดาวศุกร์ไปกระทบอุตสาหะดาวศุกร์ยังไปกระทบมรณะและดาวศุกร์ยังไปกระทบอริแปลว่าอุปสรรคด้วยนะครับครอบครัวพันธุนั้นถือว่าเสียหายนะครับมีความรุ่มร้อนไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุที่พันธุไปกระทบหินะและเป็นการพันธุนั้นไปกระทบทาสีนะครับแปลว่าความเหนื่อยยากและซ้อนด้วย11อย่างมีว่าแปลว่าความรุ่มร้อนด้วยเช่นกันนะครับมันคงคู่จุดที่เป็นราพะมีปัญหาหลายจุดนะครับราพะนั้นไปกระทบการลักกินีในทางรักษานี่มีปัญหาแน่จุดที่เป็นราพะมีราหูเกาะด้วยมีความไม่สมบูรณ์และมีอุปสรรคอยู่ในนั้นไปกระทบมัชฌิมามีความผันผวนนะครับจุดที่เป็นคู่ครองนะครับปัตตานีจุดนี้ถือว่าดีนะครับเสียหายน้อยจะได้คู่มีทรัพย์นะครับปัตตานีไปกระทบมหาอุดนะครับปัตตานีไปกระทบสุภะจะได้คู่มีเกียรติหรือมีชื่อเสียงครับที่หน่อยๆก็คือเรื่องของความรักด้วยเหตุที่ปัตตานีนั้นเป็นเดชในทางรักษาและไปกระทบมหาอุบาทนะครับมาดูสมพงคู่กันนะครับระหว่างคุณนิวเคลียร์และคุณเพชรจ้านะครับคุณนิวเคลียร์นั้นเกิดวันอังคารนะครับคุณเพชรจ้าเกิดวันจันทร์นะครับถือว่าเป็นคู่ครัวรวนนะครับก็พอไปกันได้นะครับคุณนิวเคลียร์นั้นดาวอาทิตย์กุมเดือนนะครับคุณเพชรจ้าดาวอังคารนี้ถือเป็นคู่ศัตรูนะครับหักล้างซึ่งกันและกันอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับในทางโหราศาสตร์ความรักของคุณนิวเคลียร์นั้นค่อนข้างจะมีอุปสรรคนะครับคุณเพชรจ้านั้นดีมากกว่าเสียนะครับในเรื่องของครอบครัวคุณนิวเคลียร์นั้นค่อนข้างจะมีปัญหามีความรุ่มร้อนอยู่ในนั้นในเรื่องของความเป็นครอบครัวคุณเพชรจ้าดีเสียพอๆกันนะครับจุดที่เป็นมั่นคงคู่ของคุณนิวเคลียร์นั้นมีปัญหาหลายจุดนะครับจุดที่มั่นคงคู่ของเพชรจ้านั้นมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับคู่ครองคุณนิวเคลียร์นั้นค่อนข้างดีนะครับเสียหายน้อยกว่าคุณเพชรจ้าคุณเพชรจ้านั้นเสียหายหนักนะครับหมายถึงมีคู่ซ้อนด้วยนะครับพอจะสรุปเรื่องราวความรักของดีเจเพชรจ้าและคุณนิวเคลียร์ได้ดังนี้นะครับวันเกิดของทั้งสองคนนั้นพอไปกันได้นะครับเดือนเกิดนั้นไม่ดีนะครับในทางโหราศาสตร์ถือเป็นคู่ศัตรูนะครับครอบครัวคุณเพชรจ้าเสียหายแต่น้อยกว่าคุณนิวเคลียร์นะครับมั่นคงคู่มีปัญหาทั้งสองคนนะครับเรื่องคู่ครองคุณเพชรจ้านั้นอาจจะมีคู่มากกว่าหนึ่งและมีความรุ่มร้อนนะครับส่วนคุณนิวเคลียร์นี้จุดนี้เสียหายค่อนข้างน้อยและถือว่าอาจจะค่อนข้างดีด้วยซ้ำไปนะครับพอจะสรุปหรือพอจะขมวดปมนะครับความรักของทั้งสองคนดังนี้นะครับในดวงชะตาของคุณนิวเคลียร์นะครับเมื่ออายุ31ปีย่าง32นะครับคือช่วงธันวา2563ถึงธันวา2564จะมีปัญหาเรื่องคู่ครองโดยตรงนะครับเพราะปัตตานีนั้นเป็นกาลกิณีในปีจรนะครับในดวงชะตาของคุณเพชรจ้าเมื่ออายุ42ย่าง43เนี่ยก็คือราวๆช่วงมกรา64ถึงมกรา65
ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวเช่นเดียวกันนะฮะเพราะพันธุนั้นไม่กระทบอุตสาหะในทางรักษาดวงชะตาของคุณเพชรจ้านะครับมีโอกาสแต่งงานหรือจดทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า1ครั้งนะครับดวงชะตาของคุณนิวเคลียร์นั้นมีความมั่นคงในคู่ครองนะครับดวงชะตาของทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะกลับมารักกันใหม่ได้นะครับแต่ต้องปรับแก้นะครับหลายอย่างนะครับอันที่หนึ่งนะครับคุณเพชรจ้าอาจจะจดทะเบียนใหม่อีกรอบก็ได้นะครับหรือคุณเพชรจ้าอาจจะไม่จดทะเบียนสมรสกับคุณนิวเคลียร์ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นทางการนะครับสองนะครับอีกอันนึงก็คือคู่นั้นต้องอยู่แบบไปมานะครับอย่าอยู่ด้วยกันประจำนะครับเพราะพันธุครอบครัวนั้นเสียหายทั้งสองคนและในดวงชะตาของคุณนิวเคลียร์นั้นหากเลยธันวา64ไปแล้วเนี่ยถึงจะแก้ปัญหาเรื่องคู่ครองได้เบาขึ้นนะครับถ้าทั้งสองคนทำตามกติกาที่บอกไปนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อาจจะต้องสร้างกุศลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักและความเป็นคู่นะครับมีโอกาสกลับมารักกันนะครับจุดสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับในดวงชะตาของคุณนิวเคลียร์นะครับจะต้องไปถึงนะครับจะต้องให้ผ่านไปถึงธันวาจะรอคุณเพชรจ้านะครับไปถึงธันวา2565นะครับถ้าผ่านเลยตรงนี้ไปแล้วโอกาสแก้ไขถือว่ายากมากเลยนะครับที่ต้องระวังคือในดวงชะตาของคุณเพชรจ้านั้นอายุ43ย่าง44เนี่ยคือราวๆสักถึงมกราคม2566เนี่ยจะยังมีปัญหาเรื่องคู่อยู่จะแก้ไขยังไม่ขาดนะครับในดวงชะตาของทั้ง2คนนะครับหากปรับแก้ให้ดีนะครับทำบุญให้ถูกวิธีนะครับยังพอแก้ไขได้นะครับขอเป็นกำลังใจให้สังสองท่านนะครับกลับมารักกันนะครับอาจต้องช่วยน้องไทก้านะครับเด็กชายมหาสมุทรกุศลมโนใหม่นะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่กลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อลงงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้ายสุขภาพภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในองค์การโหรมากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นถ้าไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือ4ก็คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวเฮง5คือโบสับที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาทนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ใต้คลิปครับติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ ID Line นะครับเวลาก็มันสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาถ้าฟังไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงนะครับตามด้วยชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบซึ่งมีมากกว่า100คลิปที่ผมได้โพสต์ไว้นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันนี้ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ